รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้จะเป็นปลาปาร์ตี้ครับผัดกับมองปลาด้วยกันแล้วก็จะทำหมูพวงเอาละครับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นนะฮะเอาเขาอย่าพี่ใส่วานิลาเข้าไปนะมันจะนัวมากกับไข่เค็มนะครับอีกปะพอแล้วหรอใส่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point หมายเลข23ทุกวันพุธ 4:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็เป็นการแข่งขันเล็กๆน้อยๆซึ่งสนใจผลแพ้ชนะก็วันนี้ยกให้วันนึงว่าไม่อยากจะแบบมาซีเรียสเรื่องผลแพ้ชนะเพราะมันเป็นในช่วงเทศกาลเราเชื่อว่าคนทั่วโลกเลยใช่ครับรอคอยเทศกาลนี้ก็คือเทศกาลคริสต์มาสนะฮะแล้วก็ต่อท้ายด้วยสวัสดีปีใหม่เลยดังนั้นในวันนี้เราจะทำเมนูที่แบบแสดงความเป็นคริสต์มาสส่วนเจ้ก็ทำเมนูที่แบบปาร์ตี้ปีใหม่ไปโอเคเป็นไงเฮ้ยโหดดีมากเลยเนี่ยหนึ่งสองสามโอเคเราทำก่อนเมนูของเราวันนี้จะเป็นปลาปาร์ตี้ครับผัดกับมองปลาด้วยกันแล้วก็จะทำหมูพวงโอ้โหนี่แบบเป็นปาร์ตี้แบบว่าสนุกสนุกเลยใช่ใช่เอาละครับไปชมเลยดีกว่าฮะคุณนานามาในเมนูปลาร้าปาร์ตี้เมนูยอดนิยมแตกต่างตรงที่ปลาร้าเป็นสูตรพิเศษเครื่องสมุนไพรแน่นๆหอมหวนชวนทานเสิร์ฟพร้อมหมูพวงและข้าวเหนียวอันชันมาสู้กับคริสต์มาสป๊อปคอร์นของคุณเท็ดดี้สีสันสวยชวนน้ำลายสออยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเมนูไหนจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้เราเป็นหมูพวงสูตรพิเศษเราใช้ผงกะหรี่วอตราปืนควายหอมมากทำน้ำหมักก่อนเราใช้ชั้นโต๊ะนะคะใส่ไปแนะนำให้เลือกเนื้อหมูติดมันส่วนไหนก็ได้นะแบบตามชอบตามศรัทธาเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเถอะไม่เป็นไรมันตั้งแป๊บอ่ะให้เขานั่งไปบ้างก็ได้อ่ะใส่หมูลงไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนแล้วก็จะคลุกแห้งๆอย่างนี้เหรอแห้งๆอย่างนี้คุณอันนี้จะเป็นแบบย่างหรือแบบทอดครับเนี่ยอันนี้เราจะไปใส่กระทะกริลอ๋อกริลก็แต่ว่าใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะใส่เยอะๆได้เลยเหรอครับเหมือนที่ของเราทำเอาไว้อะมันใส่ห้าอันนี่ไงครับแหมเพราะมันต้องตากแดดไงคุณไม่งั้นแบบคุณจะไม่ได้กินกันวันนี้นะผมว่าให้คุณเทนดี้ทำไหมอยากเห็นอะไม่เอาครับเอ้าผมรอกินอย่างเดียวแล้วกันคุณเทนดี้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่คุณจะตากแดดยังไงก็ได้ใส่ตะกงใส่ตะแกรงหรือว่าคุณจะใส่หม้ออบลมร้อนใส่อะไรก็ได้ให้เขาเหมือนโดนลมอะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทำปลาร้าบองกันง่ายๆของเราก็คือเอากระเทียมหอมตะไคร้แล้วก็ข่ามาหั่นเราหั่นหยาบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลงเครื่องปั่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดโอเคแล้วก็ปลาร้าพระเอกของเราเราใช้ปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาเราชอบมากเพราะว่าด้วยความที่เราว่าเขาเป็นปลาจีนแล้วก็ใส่เป็นเหมือนข้าวคั่วหอมๆอ่ะจากใจคนที่ไม่กินปลาเราว่ามั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยเราว่าเราแฮปปี้มากหอมแดงกระเทียมตะไคร้ค่ะใช่มันเป็นลูกชิ้นเลยอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเดี๋ยวจะเอาไปผัดค่ะที
ที่ทำอันนี้ให้เราได้ไหมได้ครับเนี่ยข้อดีของเขาคือมรกตไลท์เนี่ยจะผัดจะทอดก็สามารถใช้ได้ใช่ครับโอเคเราจะผัดเราก็ใช้มรกตไลท์ผัดเหมาะกับครอบครัวที่จะทำอาหารภายในวันหยุดใช่ไหมฮะคนนึงทำผัดไปคนนึงทำทอดอะไรอย่างนี้ทั้งกลิ่นหมูแดดเดียวแล้วก็กลิ่นปลาร้าบองเนี่ยนะลงทอดพร้อมๆกันแบบนี้มันหอมมากๆเลยนะครับผมหอมทั้งกลิ่นสมุนไพรในปลาร้าบองและกลิ่นผงกะหรี่จางๆในหมูแดดเดียวผมขอข้าวเหนียวเลยได้ไหมครับเนี่ยน่ากินมากเลยเข้าใจคำว่าปลาร้าปาร์ตี้แล้วนะเนี่ยถ้าการทำอาหารมันสนุกแสดงว่าปาร์ตี้นี่ก็น่าจะสำเร็จผลนะคุณทำหมูพวงได้ใช่ไหมคุณดูแลมันได้นะดูแลได้ครับผมได้ครับเชฟเห็นไหมทำอาหารยังมีความสุขพี่น้องรักกันโธ่รักกันรักกันทำไมต้องเสียงยังไงโอ้โหดูมันของหมูที่มันหยดออกมาสิครับโอ้โหผมนี่บรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยเราจะปรุงรสเราใส่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองมันต้องเผ็ดนิดนึงนะร้อนเผ็ดร้อนครับด้วยความที่มันเป็นปลาร้าเนาะกลิ่นดีมากอ่ะเปรี้ยวของเราจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเติมน้ำนิดนึงก่อนแห้งไปหน่อยโอเคน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนิดเดียวอ่ะไม่มีเขามีรสเปรี้ยวๆโอ้โหกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราลงจานเสิร์ฟครับค่ะ yeah. เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูปลาร้าปาร์ตี้หอมกลิ่นสมุนไพรนานาชนิดเผ็ดแบบซาบซ่านจนต้องซีดปากเสิร์ฟพร้อมกับหมูพวงที่หอมกลิ่นผงกะหรี่อ่อนๆและข้าวเหนียวอัญชันสีสวยสะดุดตาแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมเอาละครับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นนะฮะโอ้ยนี่จังหวะสวยมากฮะเออพอทั้งป๊อปคอร์นของเราตอนนี้เนี่ยดีดออกไปได้จนไม่รู้จะพอเสิร์ฟหรือเปล่านะครับน้ำตาลละลายแล้วมันเริ่มเดือดนะฮะถ้าสีแดงต้องใส่วานิลาเข้าไปนะมันจะนัวมากกับไข่เค็มนะครับอีกปะพอแล้วใส่ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเปียก3ส่วนวิธีทำเปียกข้าวเหนียวดำเทข้าวเหนียวดำตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้นำข้าวเหนียวดำตราข้าวทองแช่น้ำใส่ลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะต้มจนกระทั่งข้าวเหนียวดำสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกข้าวเหนียวดำลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำเปียกลูกเดือยเทลูกเดือยตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำลูกเดือยตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางต้มจนกระทั่งลูกเดือยสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกลูกเดือยลงในแก้วเสิร์ฟเป็นชั้นที่2เตรียมไว้วิธีทำเปียกถั่วเขียวเทถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางต้มจนกระทั่งถั่วเขียวซีกสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกถั่วเขียวลงในแก้วเสิร์ฟเป็นชั้นที่3เตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิใส่กะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวเจ้าและเกลือเสริมไอโอดีนลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยปิดไฟค่ะหยอดหน้ากะทิลงบนเปียก3ส่วนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเปียก3ส่วนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีคุกกี้นมสดแซนด์วิชมาฝากค่ะอ
วิธีทำคุกกี้นมสดใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินลงในแป้งสาลีอเนกประสงค์ตามด้วยผงฟูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีแล้วเติมไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้วางลงบนถาดอบกดให้แบนลงเล็กน้อยแต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีวิธีทำครีมนมใส่นมผงเต็มมันเนยกราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มและเนยขาวลงในภาชนะคนจนส่วนผสมเนียนแล้วตักใส่ถุงบีบบีบครีมนมลงบนคุกกี้นมสดประกอบด้วยคุกกี้อีกชิ้นแล้วจัดคุกกี้นมสดแซนด์วิชใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ